สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเดชานฤนาถได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าทางเดียวที่ลาวจะรอดได้จากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งลงหิวในความเป็นจริงในปัจจุบันลาวเป็นประเทศเดียวที่มีเศรษฐกิจแย่ที่สุดจัดอยู่ในอันดับบ๊วยที่สุดของอาเซียนเราจะยังไม่นับติมอร์เลสเต้เพราะยังไม่ใช่ประเทศที่ถูกรับรองเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์เพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่แต่ปัจจุบันนี้ติมอร์เลสเต้กลับพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาเกือบเทียบกับลาวแล้วลาวเคยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากที่สุดในช่วงหลังสงครามเอเชียบูรพาที่มีความขัดแย้งในระบอบการปกครองระหว่างชาติคอมมิวนิสต์กับชาติประชาธิปไตยกับไทยแต่หลังจากนั้นมาลาวกับไทยก็สานสัมพันธ์ไมตรีต่อกันใหม่และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไปแบบคู่ขนานร่วมกันจนทำให้ลาวเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วมีการสร้างสะพานมิตรภาพการค้ากับไทยมายาวนานและเป็นคู่ค้าสำคัญต่อกันอย่างดีเยี่ยมในยุคนั้นลาวได้เปรียบดุลการค้าจากประเทศไทยมากจนทำให้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างรวดเร็วแต่พอมาถึงยุคที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในยุคต้มยำกุ้งในสมัยพลเอกชวริตยงใจยุทธเป็นผู้นำไทยที่เกิดจากการคอร์รัปชันอย่างรุนแรงของรัฐบาลและการเกรงกำไรจากธุรกิจค้าเงินจนธนาคารแห่งประเทศไทยแทบจะล้มละลายลงและตอนนั่นเองที่ลาวก็เริ่มที่จะมองหาประเทศคู่การค้าใหม่ทดแทนประเทศไทยลาวเริ่มคบค้ากับเวียดนามผลที่ได้ก็คือลาวต้องสูญเสียทรัพยากรไปเกือบหมดประเทศให้กับเวียดนามลาวหันมาคบค้ากับจีนผลที่ได้ก็คือลาวต้องสูญเสียพื้นที่ทำกินและสูญเสียธุรกิจแห่งชาติที่สำคัญทุกอย่างให้กับจีนและเป็นประเทศที่เป็นหนี้สินกับจีนสูงที่สุดในโลกลาวมีประชากรอยู่แค่7ล้านกว่าคนแต่เป็นหนี้จีนสูงถึงกว่า6แสนล้านบาทโอกาสที่ลาวจะถูกจีนกลืนกินชาติในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้สูงถึง 90% กับเงินหนี้แค่เพียง6แสนล้านบาทของจีนที่ถูกนำมาซื้อประเทศลาวทั้งประเทศในราคาที่แสนถูกมีคนลาวถามผมว่ามีวิธีแก้ไขไหมครับผมก็ต้องตอบว่ามันแสนง่ายดายมากหากลาวจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจคู่ขนานกับไทยขึ้นใหม่อีกครั้งเริ่มจากลาวต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยทิ้งไปทั้งหมดและหันกลับมามองโลกใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วอย่างจริงจังและลาวควรจะสร้างเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับประเทศไทยเพื่อขานอำนาจจีนเพื่อสร้างเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศลาวไม่ใช่การทนทรมานกับการหาเงินมาใช้หนี้ประเทศจีนอย่างเดียวสำหรับเงินหนี้แค่6แสนล้านบาทจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยที่ลาวจะหาเงินได้อย่างง่ายดายจากเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยลาวที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวและมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะ2ประเทศนี้
มีวัฒนธรรมและภาษามาจากรากเหง้าเดียวกันแค่รัฐบาลลาวและคนในชาติลาวลดอคติความเชื่อที่ผิดๆต่อ2ประเทศนี้ออกไปเท่านั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยลาวจะมีขีดความสามารถร่วมกันในการเป็นคู่ประเทศที่สามารถผลิตอาหารภาคการเกษตรส่งออกสู่ทั่วโลกและการท่องเที่ยวที่เจริญกว่าหลายประเทศในอาเซียนและไปพร้อมๆกับการที่ไทยจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคการเกษตรและเทคโนโลยีให้กับคนลาวรวมไปถึงความร่วมมือในภาคการศึกษาสมัยใหม่ของคนลาวทั้งหมดแนวความคิดนี้นอกจากลาวจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประชากรลาวกว่า7ล้านคนจะมีงานและไม่มีใครตกงานแถมมีรายได้เฉลี่ยเทียบเคียงกับแรงงานไทยโดยที่ไม่ต้องอพยพทิ้งถิ่นฐานของตนเองเชื่อว่าหากรัฐบาลลาวเริ่มคิดและทำตามที่บทความที่ผมเขียนขึ้นมานี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ลาวควรเร่งรีบทำนโยบายและหลักแนวคิดว่าลาวไม่มีพื้นที่ติดทะเลเลยมันจะหมดไปเมื่อเส้นทางรถไฟลาวไทยเชื่อมเข้ามาหากันทุกเส้นสายคนลาวสามารถไปเที่ยวพักผ่อนในทะเลเมืองไทยได้อย่างง่ายดายในอนาคตเหมือนบ้านของตนเองและใช้เวลาเดินทางไม่นานและยังสามารถเป็นผู้ประกอบการค้าอาหารทะเลป้อนสู่ตลาดตามชายแดนลาวได้ทั้งหมดนี่คือนโยบายใหม่ที่จะทำให้ลาวใช้ประโยชน์จากเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันมากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยในอนาคตคนลาวจะกลายเป็นคนที่มีองค์ความรู้และมีศักยภาพเป็นผู้นำสินค้าส่งออกได้ประชากรแค่7ล้านกว่าคนแต่มีพื้นที่และทัศนียภาพที่งดงามและมีวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายตามชนบทจำนวนมากที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวที่สามารถดูดเงินมหาศาลเข้าประเทศแถมสร้างบุคลากรในชาติให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประชากรมีแค่7ล้านกว่าคนเท่านั้นแต่มีเศรษฐกิจที่เติบโตในทุกด้านก็ลองหลับตานึกว่าอนาคตของคนลาวในประเทศจะมีความมั่งคั่งมากมายขนาดไหนถ้ารัฐบาลลาวคิดไม่ออกผมยินดีไปเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเดชานฤนาถ